ดูถึงเพชรนะครับเฮ้ยพี่ตาลูกแก่ลูกแก่แล้วก็ลูกตาไม่ดีไอ้ประหยัดยันไปยันรวดอยู่ให้นี่แกไม่เป็นไรแกจะมาได้แต่ในจุดที่เราคิดว่าเราน่าจะเหนือเขาหรือไม่ได้เฉียดเขาเราคิดว่าผิดไม่หมายถึงตัวเราจะชกเราน่าจะประเมินได้นะว่าอาวุธตรงส่วนไหนเนี่ยเราน่าจะได้เปรียบก็รู้ชัดเจนเหรอรู้ชัดเจนโดยรวมเพราะตัวเราก็มองว่าไม่น่าจะแพ้ใช่ไหมไม่ใช่มองว่าน่าจะชนะด้วยครับก่อนไปตัวย่อห้าเรารู้ว่าแบบร่างกายเราเป็นไม่เป็นต่อคือพี่บอกว่าเป็นต่ออธิบุ๋มนี่เขาบอกไว้ว่าเพชรจังหวะปล่อยตัวยกสี่มาที่มุมเขาสั่งอะไรมาเลยแต่ว่าขยับตีสี่สองทีก็เราก็ทำตามแผนนะแต่ว่าเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของหนีไปนิดนึงยกแต่ไม่คือว่ายกห้าออกมาเลยมันก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยมันก็มีโอกาสชนะแล้วเขารับเราแล้วช่วงนั้นอ่ะว่าไอ้ราชดำเนินเนี่ยเขามวยเดินเนี่ยมันมีโอกาสได้เปรียบแต่ไม่มาในวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะมีอะไรคุยยกสี่เป็นไงยกสี่โดนหมัดยกสี่ก็โดนหมัดมันโดนทำไมน้ำหนักนี่เป็นไงบ้างครับใหญ่ไหมก็ใหญ่ปกติ109 110ต่อยได้เหรอได้ได้100ต่ำสุดเท่าไหร่ตอนนี้ต่ำสุด110เลยต่ำได้109 110อีกทีได้มั้ยได้นะครับชกอีกทีได้ได้หมดได้ชกอีกทีเลยได้ประกบใหม่เลยได้เลยเพราะมันสูสีมากหมดรอทางทีมงานเพชรยินดีนะ